2. จุลฬชนกชาดกว่าด้วยพระจุลฬชนกพระมหาชนกทรงดำริถึงผลของความเพียรจึงกล่าวคาถานี้ว่า52เป็นคนต้องพยายามร่ำไปคนฉลาดไม่ควรท้อแท้เราเห็นตัวเองเป็นตัวอย่างถูกเขาช่วยให้ขึ้นจากน้ำมาบนบกได้จุลฬชนกชาดกที่2จบ